สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาเริกค่ะวันนี้วันศุกร์ที่14กันยายน2555แขกรับเชิญสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านในประเด็นในหัวข้อว่าทำไมคนไทยต้องใช้น้ำมันแพงใครปล้นประชาชนค่ะเป็นการตั้งคำถามนะคะแล้ววันนี้เราจะมารับฟังคำตอบจากแขกผู้ทรงเกียรติของเราค่ะแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานเป็นอย่างดีค่ะท่านก็คือท่านประสิทธิ์ชัยทองพันธ์ค่ะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวประชาชนบางท่านที่เพิ่งดูรายการอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการจัดหางานแต่ว่ากลับมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานเป็นอย่างดีค่ะท่านขาเป็นเพราะอะไรคะท่านเป็นเพราะผมรถยนต์ผมนี่นะฮะค่ะผมมีบริษัทเล็กๆมีรถหลายคันค่ะเสร็จแล้วทำไมราคาน้ำมันมันแพงขึ้นแพงขึ้นค่าใช้จ่ายผมสูงขึ้นเรื่อยค่ะจนมันจะไม่ไหวแล้วอย่างรถที่ผมใช้ส่วนตัวอยู่นี่ก็เดิมมันก็เดือนนึงก็ 6-7,000 บาทค่ะแต่เดี๋ยวนี้ปลาเข้าไปยัง 8,000 ใช่ไหมฮะค่ะท่านมันขึ้นไปจนมันจะทนไม่ได้นะฮะค่ะเพราะรายได้เราคงที่ค่ะค่าใช้จ่ายอื่นไม่ใช่น้ำมันขึ้นเรามีภาระน้ำมันอย่างเดียวนะค่าไฟฟ้ามันก็ขึ้นแม่บ้านแม่เรือนเดือดร้อนหมดนะฮะค่ะค่าแก๊สมันก็ขึ้นค่าสินค้าต่างๆขึ้นราคาหมดเดือดร้อนกันทั่วประเทศหมดเลยขนาดนี้ค่ะท่านจนประชาชนจะทนไม่ไหวแล้วค่ะนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ท่านมีความสนใจผมต้องสนใจศึกษาเพราะว่าผมก็จบมาตั้งถึงปริญญาโทแล้วรับราชการมาขนาดนี้แล้วทุกวันนี้ผมจะกินบำนาญหลวงอยู่ตั้งเดือนละ 40,000 กว่าเกือบ 50,000 ค่ะผมจะทำงานชดเชยประเทศชาติบ้างเนี่ยมันก็คงจะดีผมก็เลยมาทำนะครับค่ะท่านค่ะก่อนอื่นจริงๆแล้วเราในช่วงของตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนู้นโดย คุณอธิวัฒน์บุญชาติก็เรียนเชิญท่านมาพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานครับเมื่อวันอาทิตย์ที่2กันยายนที่ผ่านมาเราก็ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับชำระงบประมาณโดยที่ท่านได้รับหน้าที่ในการพูดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอีกเหมือนกันครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็เรียนเชิญท่านมาพูดในเรื่องพลังงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงทั้งหมดเรื่องของการช่อชนเรื่องของความไม่ทุจริตในการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาทุกชุดสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ของช่อง13สยามไทยนะคะในข้อมูลเก่านะคะเป็นคลิปเก่าที่เราเคยออกรายการไปแล้วแต่สำหรับวันนี้ค่ะเรามาทำความเข้าใจค่ะท่านขาทำความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการต่างๆจริงๆแล้วในเรื่องของพลังงานประเทศไทยของเราเนี่ยมีคณะกรรมการหลายชุดมากที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลในการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆที่จะทำให้พลังงานเป็นไปอย่างถูกทิศทางแล้วก็มีความสมดุลรวมไปถึงเรื่องของการโกงกินกันน้อยมากที่สุดถูกต้องไหมคะท่านขาคณะกรรมการในที่นี้ก็ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะหรือว่ากพช.ค่ะเราจะมาไล่เรียงนะคะในแต่ละคณะกรรมการหลักนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีคณะอนุกรรมการด้วยแต่ว่าวันนี้เวลาอาจจะไม่เพียงพอเราก็จะมาไล่ทั้งหมดมีคณะกรรมการ9ชุดอ๋อ9ชุดเลยเหรอคะ9ชุดฮะกรรมการชุดใหญ่ๆนี่9ชุดค่ะกรรมการแต่ละชุดก็มีอนุกรรมการอย่างชุดแรกเนี่ยบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยค่ะมีอนุกรรมการ27ชุดค่ะท่านนะบางกรรมการก็มี3ชุดมี2อนุมี3อนุแล้วแต่ครับค่ะท่านมันมากมายฮะสลับซับซ้อนถ้าเป็นคณะกรรมการเราพูดถึงหัวก่อนเลยหัวเรือใหญ่เลยคือกพช.กพช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีหน้าที่อะไรบ้างคะท่านคะก่อนอื่นจะต้องพูดถึงว่าเขาตั้งกันมาได้ยังไงค่ะนะครับค่ะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยขึ้นมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะท่านพอนายกรัฐมนตรีก็ตั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆค่ะเกือบทุกกระทรวงมาเป็นกรรมการนะแล้วก็ขอมติครม.ออกมาค่ะมติครม.คือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้คนชื่อเหล่านี้ที่มีชื่อในบัญชีเนี่ยเป็นกรรมการมันเข้าตั้งกันมาอย่างนี้นะครับค่ะท่านทีนี้กรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่ตั้งแต่ศึกษาค้นคว้าวางแผนวิเคราะห์วิจัยแล้วก็กำหนดนโยบายพลังงานนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องไหนสำคัญถึงขั้นเข้าครม.ก็ต้องนำเข้าเรื่องไหนที่ประธานกรรมการคือนายกรัฐมนตรีเซ็นสั่งได้เลยก็เซ็นสั่งได้เลยนะครับเรียกว่ามีอำนาจครอบคลุมเรื่องพลังงานทั้งหมดนะทั้งพลังงานธรรมชาติพลังงานทดแทนแก๊สชีวภาพชีวภาพอะไรทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งปตท.ทั้งอะไรเนี่ยหมดเรื่องพลังงานในประเทศนี่หมดค่ะท่านก็ขึ้นอยู่กับชุดนี้ครับค่ะแล้วในส่วนของคณะกรรมการกพช.ก็จะไปแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยอย่างที่เราคุยกันไปแล้วมีทั้งหมดใช่ครับ9คณะกรรมการใช่มั้ยครับ9คณะกรรมการครับค่ะ9คณะกรรมการถ้าลองลงมาก็น่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือเปล่าคะท่านครับค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ขอโทษค่ะกบง.กบง.ครับทำหน้าที่อะไรคะก่อนอื่นต้องเข้าใจซะก่อนว่าใครตั้งเขาค่ะท่านคนที่ตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก็คือกรรมการนโยบายนั่นเองค่ะนโยบายพลังงานนะฮะนโยบายพลังงานเนี่ยเขาเสนอนายกนายกก็นำเข้าครม.รับทราบค่ะแล้วก็เซ็นแต่งตั้งกันออกมากรรมการบริหารนโยบายเนี่ยหมายความว่าเอานโยบายของกรรมการชุดแรกเนี่ยนะค่ะมานำไปสู่การปฏิบัติเอาไปปฏิบัติเอาไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติค่ะท่านนะปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลวิเคราะห์วิจัยออกมานะค่ะว่าดีไม่ดีก็ต้องคุ้มทุนไม่คุ้มทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับประชาชนทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยกรรมการย่อยอีก27ชุดค่ะเรียกว่าอนุกรรมการอนุกรรมการ27ชุดเนี่ยก็เอาหน้าที่ต่างๆพวกนี้แหละที่กรรมการมอบให้เนี่ยไปทำเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปตามเรื่องเขานะฮะสรุปแล้วก็ครอบคลุมทุกด้านของพลังงานไอ้27ชุดเนี่ยนะฮะค่ะท่านเมื่ออนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตามสั่งแล้วเนี่ยก็รายงานกรรมการบริหารนโยบายใช่ไหมกรรมการบริหารนโยบายก็นำเสนอกรรมการนโยบายพัฒนาพลังงานนี่นะค่ะท่านก็คือนายกรัฐมนตรีเองค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานใครเป็นประธานคะท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานคะท่านแล้วคณะกรรมการที่3คือคณะกรรมการคณะกรรมการที่2สิคะโดยที่กพช.ตั้งก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งครับเขามีหน้าที่ยังไงคะท่านส่งเสริมตามชื่อแต่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านหมายความว่าอย่าใช้น้ำมันค่ะอย่าใช้น้ำมันให้ใช้ก๊าซให้ใช้ก๊าซค่ะชื่อมันบอกนะให้ใช้ก๊าซแต่ว่าเมื่อให้ใช้ก๊าซแล้วเนี่ยมันเพี้ยนนะหน้าที่มันเพี้ยนไปเพี้ยนยังไงคะท่านคะเหตุที่มันเพี้ยนเพราะว่ามันเพี้ยนตั้งแต่ปตท.ฮะปตท.นี่ทำให้กระทรวงพลังงานนี่เพี้ยนหมดเลยค่ะท่าน
แต่จริงๆปตท.เป็นสุดท้ายหรือเปล่าคะท่านของหน่วยงานทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์จุดเริ่มต้นเลยเหรอคะทำไมอะคะท่านเริ่มต้นหน่วยงานพวกนี้เป็นหน่วยตามหลังจุดเริ่มต้นคือปตท.ค่ะนะก็ต้องมาทำความเข้าใจกับปตท.ก่อนต้องเข้าใจเขาก่อนค่ะปตท.มีอะไรที่เราจะต้องทำความเข้าใจเขาบ้างคะท่านคือทุกครั้งที่เชิญผมมาเนี่ยไม่ได้พูดว่าปตท.เป็นยังไงใช่ไหมใช่ค่ะก็มาพูดถึงเรื่องการช่อชนน้ำมันพอไหมพออะไรไปอย่างนี้ไปพูดถึงบทสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไปพูดปลายเหตุค่ะต้นเหตุนี่ยังไม่ได้พูดค่ะต้นเหตุก็คือมีอยู่ว่ารัฐวิสาหกิจก็คือรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนก็คือบริษัทเอกชนแต่มีแห่งเดียวในโลกในประเทศไทยค่ะในโลกด้วยในประเทศไทยด้วยคือปตท.ทำไมอะคะอ้าวเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจเป็นทั้งมหาชนเอกชนเข้ามาถือหุ้นใช่ไหมค่ะรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามนโยบายความมั่นคงของชาติใช่ไหมดูแลสารทุกข์สุขดิบความสะดวกสบายของประชาชนตามหน้าที่ของตนทีนี้เขาไม่ได้ตั้งปตท.ขึ้นมาเพื่อให้โกงราคาให้ขูดรีดประชาชนนะเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนแต่พอให้ประชาชนมาถือหุ้นเนี่ยปตท.ก็เลยไม่สนใจละไอ้เรื่องที่จะดูแลสาธุสุขดิบประชาชนความมั่นคงของชาติอย่าให้ขาดแคลนน้ำมันอย่าขาดแคลนราคาต้องถูกอะไรเนี่ยไม่เอาเป็นว่ามาช่วยผู้ถือหุ้นเนี่ยให้ได้กำไรให้มากที่สุดเป็นแบบนั้นไปครับเมื่อทำกำไรให้มากที่สุดมันก็ไปขัดกับนโยบายความมั่นคงท่านคะสงสัยนิดนึงว่าแล้วทำไมทันทีปตท.จะทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนกลับไปทำเพื่อผู้ถือหุ้นล่ะคะก็ผู้ถือหุ้นเนี่ยมันทำให้ได้ประโยชน์ชาตินี่ทำให้ได้ฐานะฐานะเป็นหน่วยงานเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยนะฮะทำให้ได้ประโยชน์ค่ะชัดเจนเข้าใจนะครับท่านครับผมมันก็ต้องพวกที่ทำให้ได้ประโยชน์มันมีพลังดึงดูดมากกว่าค่ะท่านใช่ไหมครับค่ะใช่ก็เลยเป็นต้นเหตุของการที่อย่างนี้ถ้าสมมติพัชชาจะบอกว่าคณะกรรมการเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการงานต่างๆให้แก่ปตท.ถูกต้องไหมคะท่านกรรมการทั้ง9ชุดนี่นะใช่ทั้ง9ชุดไม่ใช่ปตท.อย่างเดียวค่ะกิจการเกี่ยวกับพลังงานทั้งหมดเลยนะทั้งชีวมวลทั้งก๊าซทั้งน้ำมันทั้งอะไรหมดแล้วครับทั้งพลังงานชีวภาพครับหมดหมดฮะเกี่ยวข้องหมดเลยนะฮะแต่บังเอิญว่าทุกวันนี่คนเดือดร้อนเรื่องปตท.เรื่องน้ำมันกับแก๊สไม่ว่าจะ NGV หรือ RPG ก็ตามแต่ไอ้ปตท.ตัวนี้นะครับเป็นรัฐวิสาหกิจธรรมชาติของรัฐวิสาหกิจต้องผูกขาดถูกไหมฮะค่ะอย่างรถไฟเครื่องบินอะไรแต่ก็ให้เอกชนมาแข่งขันได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ธรรมชาติของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันจะต้องผูกขาดเพราะมันเป็นหน่วยงานใหญ่นะครับทีนี้เขาก็เลยผูกขาดทั้งน้ำมันผูกขาดทั้งแก๊สนะครับแก๊สนี่มีบริษัทเดียวซะด้วยคือปตท.ค่ะบริษัทอื่นไม่มีน้ำมันยังมีบ้างเอสโซยังเหลือบ้างค่ะเชลฮะค่ะยังมีเหลืออยู่นะฮะแต่ว่าเล็กน้อยนะครับปตท.นี่ก็เป็นตัวใหญ่เป็นตัวหลักนะครับทีนี้ก็เมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ถือหุ้นเนี่ย800ล้านหุ้นเนี่ยนะฮะมีอิทธิพลมากในปตท.ทำไมจึงมีอิทธิพลก็เพราะพนักงานหรือราชการของปตท.เองน้อมใจไปรับคำสั่งเขาทั้งที่เขาไม่มีอำนาจสั่งค่ะเขาคอยรับผลประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ให้เขาก็เอาใช่ไหมอันนี้น้อมไปรับคำสั่งเขาซะโดยดีเหมือนเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเขาพูดว่าอย่างไรเขาอะไรมาอย่างไรเขาเอามาปฏิบัติค่ะเชื่อฟังมันก็เลยรัฐวิสาหกิจก็เลยกลายเป็นบริษัททั้งที่เอกชนถือหุ้นไม่ถึงครึ่งนะค่ะนะ 49% รัฐบาลเนี่ย 51%
แต่รัฐบาลก็มีอิทธิพลในฐานะเป็นกรรมการค่ะนะมีอำนาจในฐานะกรรมการแต่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยมีอำนาจในฐานะ